Good afternoon. How are you doing today? Okay. Everybody is here. It's good, right? Nah, you are okay, นะครับ. So do I, นะครับ. I'm okay today, นะครับ. Okay. Before teaching, I just want to ask you some question. What did you do during your school holidays? What did you do? I went to Roy Ed. You went to Roy Ed.นะครับ what did you do in Roy Ed okay you went to Roy Ed to celebrate สงกรานต์ festival นะครับเราไป Roy Ed ไปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นะครับ anyone else what did you do during your school holidays you went to สีรมokay you went to สีรมนะครับto celebrate สงกรานต์ festival นะครับ like สุทาสินี right okay นะครับในช่วงปิดเทอมนะครับก็เป็นช่วงที่เราได้อยู่กับพ่อแม่นะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวใช่ไหมครับก็ดีนะครับเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับ today นะครับ we are going to study we are going to learn about past simple tense and pastPerfect tense นะครับ Actually you have already learned about past simple tense right Actually you have already learned about past perfect tense right จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนอะไรครับเรียนเรื่องของ past simple tense ไปแล้ว past perfect tense ไปแล้วนะครับนะToday, I just want to review, นะครับ before adding more some detail, before adding more some knowledge about past simple tense and past perfect tense. Okay, ไหมครับ นะ อ่ะ เวลาเราพูดถึงเรื่องของ past simple tense, จริงๆแล้วเนี่ย เรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับ นะ You have just learned about past simple tense, right?เวลาพูดถึงคำ past simple tense นะครับนะบอกไปแล้วว่า past simple tense นะครับเป็นเรื่องของอะไรครับ past เรื่องของอดีตนะอดีตที่มัน simple ที่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบพิสดงพิสดารอะไรมากมายก็เป็น simple ก็คือธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรอันนี้มากก็คือเป็น tense ที่มันเกี่ยวข้องกับอดีตนะครับนะ something happened in the past นะครับนะ some events in the pastนะครับนะบางเหตุการณ์บางเรื่องบางตอนที่มันเกิดขึ้นในนะครับในอดีตนะครับนะดังนั้นรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรครับไทม์ไลน์ของมันก็คือ present อันนี้ก็ future เหมือนเดิมนะครับส่วนนี้ก็เป็น past when talking about past simple tense นะครับนะ we just focus on นะครับ something นะครับ in the pastโฟกัสไปที่ไหนครับบางสิ่งบางอย่าง some events or certain events นะครับนะจะเป็นเหตุการณ์หรืออะไรเกิดขึ้นนะครับบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้เป็นอดีตนะครับนะมีอะไรคอนเนคชั่นอะไรถึงปัจจุบันไหมไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับปัจจุบัน do nothing with the present นะครับไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเหมือนที่เคยบอกไปแล้วว่าเหมือนกับอะไรครับสายน้ำที่ไหลแล้วไม่มีวันย้อนกลับนะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็จบสิ้นลงไปนะครับนะ That is for past simple tense นะครับแค่นั้นแหละสำหรับเรื่องของ past simple tense คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ทำไมครับจบสิ้นลงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเวลานักเรียนพูดประโยคหรือว่าเวลานักเรียนเขียนประโยคไปเนี่ยพยายามใช้ adverbs of time มาด้วยเรื่องของเวลาที่มันจะบอกให้เรารู้ว่าเป็นช่วงที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับวันไหนเวลาใดนะครับมีคำไหนบ้างที่มันบอกบ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องของอดีตบ้าง adverb of time อย่างเช่นตัวแรก adverb ที่รู้จักกันอ่ะก็คือคำว่า yesterday ขึ้นต้นให้ก่อนมีอะไรอีกครับอะไรที่มันบ่งบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยนั่นเป็นอดีตนะคือนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่ขึ้นในอดีตก็คือจบสิ้นไปแล้วนะครับโครงสร้างของมันก็จริงๆก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเรียนกันไปแล้วคือ subject บวกด้วย verb ช่องที่
2นะครับนะจะตามด้วย object หรือไม่ได้ตามก็แล้วแต่ประโยคนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะมี adverb of time บอกเราบ้างเวลาที่เราพูดหรือเวลาเราเขียนนะครับนะถามว่าจำเป็นต้องมีไหมถ้าเราไม่ได้เจาะจงอะไรลงไปก็คือให้รู้ว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีมันก็ทำให้การพูดของเราหรือว่าการเขียนของเรามันดูยาวขึ้นมันดูดีขึ้นแล้วมันก็โฟกัสลงไปว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในอดีตนะครับนะดังนั้นเนี่ย yesterday ล่ะครับมีคำไหนอีก last นะครับตระกูล last ทั้งหลายเลยนะครับขอใช้สีดำนะLast ทั้งหลายเลย Last อะไรบ้างเช่น Last year ปีที่แล้ว Last night นะครับเมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนนะ Last week สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ว Last hour ชั่วโมงที่แล้วก็ใช้ได้นะครับนะ Last เลยครับ Last week ไปแล้วนะครับ Last month เดือนที่แล้วใช่ไหมครับนะโอเคดังนั้นตระกูล last ทั้งหลายก็บ่งบอกให้เรารู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมีอะไรอีกที่ผ่านพวกตระกูล ago ก็คืออะไรครับมันทำไมมันไปแล้วมันผ่านแล้วเช่นอะไรครับ two days ago สมมุตินะครับโอเคอันนี้เป็นต้น3เดือน3ปีผ่านไปก็ใช้แบบนี้ได้นะครับนะจริงมีตั้งหลายคำเยอะแยะมากมายที่บ่งบอกเราแต่ว่าเอาพื้นที่นักเรียนเห็นนะครับเอาไปใช้ในการเขียนนะครับนะโอเคไหมครับกับเรื่องของ past simple tense มีแค่นั้นแหละครับในเรื่องของ past simple tense ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วก็มีแค่นี้จริงๆคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็จบลงไป you got it do you understand okay นะครับ next we are going to talk about past perfect tense นะครับนะ you have just learned about past simple tense it's very simple นะครับเป็นเรื่องที่ทำไมก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับนะ not complicated ไม่ได้เป็นเรื่องที่วุ่นวายมากดังนั้นเนี่ยโอเคขอให้จำนะครับจำการใช้ไว้นะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของ past perfect tense บ้างนะครับ past perfect tense นะครับมันก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับนะว่า past เป็นเรื่องของอะไรครับอดีต past perfect tense ก็คือมันก็เป็น tense หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอดีตดังนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างจาก past simple tense ยังไงที่เราเรียนไปนะครับนะมาดู timeline กันก่อนเวลาพูดถึง past perfect tense นะครับนะก็เป็นเรื่องของอดีตดังนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับอดีตนะครับโอเคนะครับPast perfect tense ใช้ยังไงจริงๆเคยเรียนไปแล้วในมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2น่าจะเจอบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจอเยอะเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมข้อมูลขอทบทวนก่อนนะครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องของ past perfect tense นะครับมันเป็นตระกูล past ก็เกิดขึ้นในอดีตใน past นะครับนะเวลาพูดถึง past perfect tense นะครับอยากให้ compare กับpresent perfect tense ก่อนเวลาพูดถึง present perfect tense คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันทำไมครับส่งผลถึงปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึง past perfect tense มันเป็นเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันส่งผลถึงจุดหนึ่งในอดีตส่งผลถึงจุดหนึ่งในอดีตหมายความว่ายังไงมันส่งผลถึงปัจจุบันไหมไม่แต่มันส่งผลถึงจุดหนึ่งในอดีตเท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งผลถึงปัจจุบันถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นจากอดีตแล้วมันส่งผลถึงปัจจุบันแน่นอนมันกลายเป็น present perfect tense แล้วแต่นี้ทำไมครับเกิดขึ้นอดีตแล้วส่งผลณจุดหนึ่งในอดีตนะครับดำเนินมาถึงจุดหนึ่งในอดีตแล้วก็จบลงดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึง past perfect tense มันเป็นเรื่องของการบรรยายมักพูดถึงเรื่องของการบรรยายใช่ไหมบรรยายคือการเล่าหรือพูดเล่าเหตุการณ์ข่าวใช่ไหมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนะ past perfect tense เช่นครูบอกว่าโดเรมอนถูกจำคุกสมมุติโดเรมอนถูกจำคุกเป็นระยะเวลาทั้งหมด30ปีนะครับโดเรมอนมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้มีเอาเป็นว่าไม่มีชีวิตแล้วกันนะครับนะโดเรมอนเป็นเรื่องที่สมมุติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดเรมอนตอนนี้ไม่มีชีวิตอยู่ละโดเรมอนไม่มีคอนเนคชั่นอะไรกับปัจจุบันละเก็ทมั้ยคือเมื่อ100ปีที่แล้วสมมุตินะครับ100ปีที่แล้วนะครับนะผ่านมาหรือยังผ่านมาแล้ว
เมื่อสมัยตอนที่โดเรมอนมาเกิดยังบนโลกมนุษย์นี้สมมุตินะครับหลุดออกจากโลกจินตนาการนะครับนะเมื่อ100กว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นโดเรมอนถูกจับไประยะเวลาทั้งหมด30ปีถามว่า100ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ100ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอดีตมั้ยเป็นอดีตไม่เกี่ยวข้องกับปี2015ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ100ปีที่แล้วโดเรมอนถูกจองจำถูกติดคุกนะครับถูกจับตั้งแต่ปีที่1มาจนถึงปีเท่าไหร่ครับ30ถูกจองจำ30ปีคือเล่าอะไรเล่ามาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณจุดๆ1ในอดีตแล้วมันก็ส่งผลหรือดำเนินมาถึงจุดๆ1ในอดีต30ปีแล้วก็จบไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปัจจุบันไม่ส่งผลถึงปัจจุบันบรรยายว่าใครทำอะไรยังไงแล้วมันดำเนินอะไรมาจนถึงเมื่อไหร่เน้นเวลามั้ยครับเน้นเวลามั้ยก็เน้นเวลาแต่มันเป็น time in the past คือเป็นเวลาที่อยู่ในนะครับอดีตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับปัจจุบันเก็ทมั้ยครับเก็ทยกตัวอย่างเช่น I had never eaten นะครับ soak leg until yesterday นะครับบอกไปแล้วว่า adverb of time เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับประโยคเนี่ยเกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันอดีตเพราะมีคำว่าอะไร yesterday นะครับบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับนะสิ่งที่เราเห็นและรู้ว่ามันเป็น past perfect tense คืออะไรครับhad หรือว่า had แล้วแต่จะออกเสียงนะครับ eaten แล้วแต่จะออกเสียงนะครับนะ I had never eaten soak leg until yesterday ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์หน่อยสินะอ่ะมาดูไทม์ไลน์กันว่าตกลงแล้วเป็นยังไงนะครูชาคริสเนี่ยนะครับไม่เคยกินซอกเล็กมาก่อนเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันเกี่ยวข้องกับ present มั้ยปัจจุบันมั้ยไม่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอะไรอดีตใช่ไหมครับครูกำลังบอกว่าไงครับตั้งแต่อดีตมาเลยเนี่ยเห็นเขาพูดกันถึงซกเล็กตลอดมันคืออะไรซกเล็กมันอร่อยมากน้อยเพียงใดมันเป็นยังไงนะครับก็ไม่เคยกินมาเลยไม่เคยกินมาตั้งแต่อดีตจนถึงจุดๆหนึ่งในอดีตก็คืออะไรครับเมื่อวานนี่เอง yesterday นะครับนะก็ทำไมครับเห็นว่าการที่เราไม่ได้เคยกินซกเล็กเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยมันดำเนินมาถึงจุดๆหนึ่งในอดีตนะก็คือเมื่อวาน yesterday นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าการใช้ past perfect tense นะครับก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตและส่งผลถึงจุดๆหนึ่งในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันมักเป็นเรื่องของการบรรยายนะครับ you got it โอเคไหมครับโอเคนะครับนะ if you นะครับนะ understood นะครับเข้าใจแล้วนะครับครูก็จะนะครับมาสอนวิธีการใช้นะครับว่าเฮ้ยแล้ววันนี้ครูมาสอนเนี่ย past simple tense ไปแล้ว past perfect tense ไปแล้วแล้ว2เรื่องนี้มันมาโคจรหากันได้ไงเกี่ยวข้องกันได้ไงนะครับนะมา fishing กันได้ยังไงใช่ไหมครับนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาเจอกันนะอ่ะเรามาดูนะครับนะว่าแตกต่างกันยังไงครูยกตัวอย่างก่อนนะครับจริงๆจะเอารูปมาให้ดูแต่ว่าคิดว่าเองน่าจะวาดรูปสวยก็เลยไม่เอามาดีกว่านะครับนะให้ดูภาพก่อนสวยไหมผู้ชายผู้หญิงโอเคอ่ะผู้ชายไม่ใช่ตีนไก่นะนะครับนะโอเคเห็นภาพไหมครับเห็นนะสองคนนี้ก็แบบทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นรักกันเฮ้ยจะรักกันได้มันต้องทำไมก่อนชอบก่อนจะชอบกันมันต้องทำไมเจอพอเจอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะจีบมันต้องทำไมกันมันต้องตกหลุมรักกันก่อนใช่ไหมก่อนจะเจอกันปุ๊บแล้วก่อนจะจีบต้องตกหลุมรักก่อนนะครับดูอีกภาพหนึ่งสิพยายามจะวาดให้เหมือนเดิมนะถามเลยว่าอันนี้ภาพนี้เป็นยังไงครับเขาทำไมตกหลุมรักกันสปาร์กกันใช่ไหมครับภาพนี้เป็นยังไงแต่งงานผู้ถามว่าณปัจจุบันณปัจจุบันดูต่อณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี่คือปัจจุบันทำไมครับมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะครับนะมีลูกแล้วแต่ดูสองภาพนี้ก่อน
2ภาคนี้เป็นอดีตหรือปัจจุบันอดีตเพราะปัจจุบันมีลูกแล้วแสดงว่าก่อนจะมีลูกก็คือต้องเป็นภาคข้างบนก่อนใช่ไหมแล้วเราลบที่เป็นปัจจุบันออกไปไม่เกี่ยวข้องละเพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นอดีตก็คือ past simple tense แล้วก็ past perfect tense ตกหลุมรักก่อนแต่งงานหรือแต่งงานก่อนตกหลุมรักตกหลุมรักนะครับนะ exactly นะก็ต้องตกหลุมรักก่อนที่แต่งงาน2เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันอดีตซ้ำไปซ้ำมานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของ past simple tense นะครับกับเรื่องที่เป็นเรื่องของ past perfect tense จริงมักต้องใช้นะครับคู่กันนะครับมักใช้คู่กันเมื่อกี้ครูอธิบาย past simple tense แบบเดียวๆไปแล้วอธิบายการใช้ past perfect แบบเดียวๆไปแล้วนะครับตอนนี้มันต้องมาทำไมครับต้องมาใช้คู่กันเป็นคู่พระคู่นางกันและกันถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้เป็น past simple tense หรือใช้เป็น past perfect tense โอเคกระตุกต่อมคิดเรานะ can you guess นะครับนะลองเดาได้ไม่มีปัญหาว่าตกลงว่าเป็น past simple หรือ past perfect ใครว่าเป็น past simple ยกมือขึ้นโอเคยกได้ไม่มีใครว่าไม่มีใครจับนะครับใครว่าเป็น past perfect tenseเยอะนะครับนะเสียงค่อนข้างมากกว่าดังนั้นเนี่ยถูกต้องนะครับนะเราใช้ past perfect กับคู่กับ past simple tense นะครับเพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้เป็น past perfect tense นะครับดังนั้นตรงนี้เกิดขึ้นก่อนเป็น past perfect tense ถูกต้องไหมถูกต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังในอดีตใช้เป็น past simple tense นะครับนะดังนั้นดูภาพแล้วนะครับแต่งประโยคซิว่าจะแต่งยังไงโอเค for example ใครอยากเป็นเจ้าสาวบ้างในอนาคตนะวันนี้จะให้ลองมโนเต็งไปย้อนกลับไปเป็นอดีตย้อนกลับชาติไปเมื่อปางก่อนนะครับเอาใครดีพลอยดีไหมชอบชื่อพลอยนะพลอยสมมติตัวอย่างพลอยนะครับนะพลอยนะครับhad หรือ had นะครับนะตกหลุมรักใช่ไหมครับนะโอเค fallen in love with ตกหลุมรักใครเดียชับปุยชับปุยใช่หรอมันเป็นแค่ความฝันมั้งครับนะพลอย had fallen in love withเอาใครดีที่เป็นดังๆหน่อยณเดชน์แล้วกันอ่ะไม่เอาณเดชน์ก็สูงไปนะครับนะไม่ได้นะครับนะเอาเก่งแล้วกันชื่อเก่งอ่ะโอเคเอาชื่อตัวละครดังๆหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญนี่เป็นไปไม่ได้เอาให้แบบพอเอื้อมได้นะครับนะอาจจะหาเก่งตามได้ตามท้องตลาดทั่วไปยกตัวอย่างนะครับพลอย had fallen in love with เก่งนะครับนะ beforeหล่อนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพลอย she got married โอเคนะครับดูประโยคนี้นะครับเวลาเจอประโยคปุ๊บ had fallen เดาได้ไหมว่าตัวนี้เป็น tense อะไรครับ present simple หรือว่า present perfect tense นะครับดังนั้นย้อนกลับไปโครงสร้างของการใช้คืออะไรครับ subject บวกด้วยhad หรือ had นะครับแล้วแต่จะออกเสียงบวกด้วย verb ช่องที่3นะครับนะจะตามด้วย object กรรมหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่ประโยคนะครับนะนี่คือโครงสร้างให้เห็นโดยคร่าวๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนใช้เป็น past perfect tense นะครับนะ had บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับโอเคไหมเหตุการณ์ที่ตามมาในอดีตนะครับก็คือคำว่า got นะครับเป็น verb ช่อง2คำว่า get married นะครับนะตัวนี้ก็เป็น verb ช่องที่2
get ไหม verb ช่องที่2นะครับนะมาจากคำว่าอะไรครับ get married คืออะไรครับก็แต่งงานนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับเห็นภาพไหมครับของการใช้ระหว่าง present simple tense กับ past perfect tense you got it นะครับโอเคนะครับนะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับครูต้องการให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัตินะครับนะของการใช้นะครับคู่กันระหว่าง past simple tense กับ past perfect tense แน่นอนว่านักเรียนเรียน past simple tense คุ้นเคยกับมันแล้วนะครับนะได้แต่งประโยคบ้างแล้วนะครับวันนี้มาแต่งประโยค past simple tense คู่กับ past perfect tense หน่อยนะครับนะโอเควันนี้ครูมีกิจกรรมให้ทำเล็กๆน้อยๆนะครับนะช่วยกันแบ่งเป็น4กลุ่มหน่อยนะครับ four groups นะครับนะ four groups นะเมื่อเราพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตนะครับนะคือ past simple tense กับ past perfect tense มันเป็นเรื่องของเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมครับครูก็เลยดึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอดีตออกมาให้นั่นคืออะไรหนังสือพิมพ์นะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์คือเหตุการณ์ที่ทำไมครับมันเกิดมาแล้วใช่ไหมเขาก็นำสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเขียนรายงานในหนังสือพิมพ์วันนี้มีภาพให้นะครับนะภาพนี้กับภาพนี้ภาพนี้ให้สำหรับคนสวยๆนะครับนะแล้วก็พูดเล่นพูดเล่นโอเคนะครับมองมาที่นะครับนะภาพนะครับที่ครูดึงออกมาจากในส่วนของหนังสือพิมพ์นะครับว่าภาพเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรนะครับนะบางทีเราดูแค่ภาพก็ได้นะครับแล้วก็ดูข้อความที่เขาบรรยายข้างๆนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าเอ้ยเราไม่เข้าใจเนื้อหาหมดนะครับดูแค่ตรงหัวเรื่องแล้วก็ดูที่ภาพนะครับนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับอยากให้นักเรียนแต่งประโยคจำไว้นะครับนะ I would like you to make sentences นะครับ just two sentences นะครับตามที่เราให้ไปคือมี2ข่าวใช่ไหมเห็นภาพแล้วบรรยายมาที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ1ประโยคซึ่ง1ประโยคจะต้องประกอบไปด้วยแหละครับ1ประโยคประกอบไปด้วยที่เป็น past simple tense กับ past perfect tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเป็น past perfect tense เหตุการณ์ที่ตามมาในอดีตเป็น past simple tense นะครับคุยแจก1ใบนะครับนะเพื่อที่ว่าให้เราเขียน sentence ลงไปนะครับนะประโยคลงไประหว่างนี้เดี๋ยวก็จะไป facilitate นักเรียนนะครับให้ความสะดวกสบายดูที่ว่าอันไหนที่เราไม่เข้าใจครูก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับช่วยเรานะอันนี้กระดาษครับไว้เขียนประโยคนะตอนนี้นักเรียนต้องตีความนะครับตีความจากภาพที่เห็นนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วนึกแต่งประโยคเองนะครับเผื่อว่านาคตข้างหน้าใครอยากจะเป็นนักข่าวใช่ไหมครับนะในอนาคตอยากเป็นคอลัมนิสต์อยากเป็นจาร์นัลลิสต์นะครับก็ได้นะครับนะเรื่องของข้อความใช่ไหมคะหนึ่งครับภาพหนึ่งก็หนึ่งข้อความภาพหนึ่งก็หนึ่งข้อความดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะได้ภาพมา2ภาพจากหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เท่ากับว่าเราแต่งแค่2ประโยคเท่านั้นไม่ยากเกินไปเลยให้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่ยากเกินไปด้วยนะแต่ให้เราจินตนาการว่าเราไปในสิ่งที่เป็นอดีตแล้วหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะครับให้ดูว่านาฬิกานี่ห้ออะไรอันนี้ของคาซิโออ่ะอันนี้เป็นของอะไรครับของคาซิโออ่ะอาจจะจินตนาการว่าตอนนี้ลดราคาอยู่กับนาฬิกาที่เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นลายพรางใช่ไหมครับกามูฟลาชเนี่ยนะครับนะยี่ห้ออะไรครับลาฟโรเลนใช่ไหมอ่ะเราก็สามารถจะเปรียบเทียบหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับ G-Shock แล้วก็ Last Rolex นาฬิกายี่ห้อ Last Rolex แล้วมันเป็นยังไงจินตนาการดูซิคิดดูซิว่าทำยังไงกลุ่มนี้ไม่เป็นปัญหาเลยไหมครับ Any questions รูปนี้คือแต่งได้เองเลยใช่ไหมครับดูก่อนอาจารย์อะไรบอกไหม They walk around together มีอะไรขาดไปไหมครับดูเรื่องของโครงสร้างซิแล้วดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังการที่เขาไปเดินทั่วๆเดินท่องเที่ยวหรือว่าเดินเล่นกับการที่เขาถ่ายเซลฟี่หน้าสถานที่หนึ่งอะไรก่อนอะไรหลังเดินก่อนพิจารณาใหม่ซิว่าถูกไหมครับลองดูก็ต้องเดินก่อนแล้วค่อยไปเดินก่อนแล้วค่อยไปเซลฟี่เหตุการณ์แต่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมครับเป็นเรื่องของอดีต
อยากให้โฟกัสไปที่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องนะครับ Chinese tourist ดังนั้นตัวละครหรือว่าประธานก็ต้องเป็น Chinese tourist นะครับเอาให้ชัดเจนด้วยนะครับโอเคพูดถึงเจอราดนะครับนะแป๊บหนึ่งเจอราด ready for farewell farewell ก็คือการ say goodbye แล้วอ่ะฉันไม่ได้ทำงานตรงนี้แล้วไม่ได้เป็นฟุตบอลอำลาวงการอำลาจากการเป็นกัปตันทีมของทีมลิเวอร์พูลนะครับแต่อาจจะไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นไม่รู้ว่ากันอีกทีอ่ะเห็นภาพปุ๊บเรารู้สึกยังไงแล้วทำยังไงกับประโยคนี้นะครับอันนี้อะไรครับหลังจากที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลเขาย้ายไปยังตอนนี้ก่อนจะได้ไปงานจากนั้นเขาก็อพยพออกมาคือเว้นคือเป็นขาของไทยต้องการบอกว่าอะไรครับเป็นขาโลกจะได้เห็นเห็นไหมครับฮาร์ลีย์เดวิสันเป็นงานที่ออกบูสอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับรถที่ชื่อว่าฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังก็ขอเดินก่อนเดินก่อนวงกลมนะครับอันนี้เดินก่อนเดินก่อนโครงสร้างถูกไหมครับแฮชบวกด้วยช่อง3โอเคก่อนแสดงให้เกิดขึ้นก่อนนะก่อนที่เขาจะถ่ายรูปเซลฟี่คณะคำว่า take ตัวนี้ทำให้กลายเป็น past simple tense ทำถูกไหมตอนนี้ past simple tense ของคำว่า take คืออะไรลองดูซิเมื่อเสร็จแล้วก็เขียนใส่กระดาษนะครับนาที่ครูแจกไปนะครับลองเขียนดูซิmigrants labor work in Libya before they had work in Libya before they moved to Europe ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสู่ประเทศมาสู่ในทวีปยุโรปอยากเพิ่มอะไรอีกหนึ่งก็คือใส่เรื่องของเวลาระบุให้เราไปหน่อยสิว่าเอ้ยเวลานี้เกิดเมื่อไหร่เอาเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตจะทำให้นะครับ migrants labor อะไรนะครับ labor had work in Libya before they moved to Europe มันเป็นคำนามครับใช้คำง่ายก็คืออำลาวงการเขาต้องทำไม say goodbye ก็ได้ง่ายๆนะครับนะเขา farewell เป็นคำนามนะครับนะเจอราดลองดูเดี๋ยวครูจะใช้ประโยคนะครับเซทำเป็นไรดูนะครับได้ยังครับก่อนที่จะมาถึงไฟนอลใช่ไหมรอบไฟนอลใช่ไหมครับนะเรียบเรียงดูสิครับเวลาพูดถึงผู้หญิงเราก็บอกว่าอินผู้หญิงชาวอินเดียที่สวยก็ได้ที่ต้องการทำไมเป็นนางงามจะต้องผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะครับทำไมก่อนที่จะมาถึงรอบ final ceremony นะครับหรือว่า final ในการประกวดแข่งขันนะครับลองดูซิถ้าครูเปลี่ยนได้ไหมครับเราเอาเป็นแบบไปเยี่ยมเยียนดีกว่าเพราะเวลาเราไปในบูธคือเราเข้าไปข้างในใช่ไหม visited เดี๋ยวลองดูนะครับ he had visited อาจจะเป็นบอกว่า the Harley Davidson แล้วก็ใส่ apostrophe แล้วก็ boots ต้องการที่จะเขาต้องมาสมัครก่อนหรือเปล่าใช่ไหมต้องการก่อนต้องการสมัครก่อนที่จะเข้าโอเค beautiful Indian women ไปหน่อยครับ womenโอเคไหมครับเวลาพูดคำว่า beautiful ใช่ไหมครับนะ you are beautiful you are beautiful ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้กลายเป็น past simple tense เนี่ย had บวกด้วย verb ช่องที่3ช่องที่3ตรงนี้ก็คือ is am are verb ที่3ของ verb ช่อง3คือ been you had been beautifulLove Lawrence back on safari had produced before T-Shock
ต้องการสิ่งว่าอะไรครับโอเคได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเขาเช็คด่วนๆเนาะจีช็อปก็บอกว่าฉันซื้อ Ralph Lauren นะครับWatch เนี่ยของ Ralph Lauren ก่อนทำไมครับก่อนที่จะมาซื้อนาฬิกาของ O'clock ไม่เราแต่งเองไม่ต้องไปต้อง follow ตามนี้นะครับคือจินตนาการเองนะครับนะว่าจะทำยังไงนะครับอ่ะด่วนแล้วครับนักเรียนครับ2 minutes left นะครับ just 2 minutes นะครับถ้าคิดว่าประโยคเราโอเคแล้วคือจบนะครับอ๋อไม่เอาดีกว่าเราใช้ประโยคง่ายๆดีกว่า beautiful Indian woman ได้ไปเอาเขียนคำว่าสมัครดีกว่าสมัครคำว่า apply for สมัครสำหรับประกวด Miss Indian Princess ดูนะครับเขาใช้คำว่าอะไรครับ Indian Princess Post for a few photos is finest way of beauty present นะครับ apply นะครับเปลี่ยนประโยคให้กูหน่อย had อะไร had apply ตัวนี้ทำให้กลายเป็น past perfect tense for นะครับเขาใช้คำว่า the beauty นะครับนะ patient นะก่อนอะไรก่อนที่เขาจะเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับนะโอเคโอเค one minute left นะครับ one minute left มี grand slaver has worked อันนี้ถูกนะโอเคอันไหน years 3 years ago โอเคได้ไม่เป็นหาอ่ะโอเคงั้นเตรียมตัวพรีเซนต์นะครับเขียนประโยคใหญ่2ประโยคในนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวเต้ออกมาพรีเซนต์นะครับนะโอเค1 minutes left นะครับนะหลังจากนี้ก็จะให้ออกมานะครับนะพรีเซนต์ประโยคของตัวเองว่าถูกต้องไหมนะครับก็ใส่ไป a second a strong earthquake half penโอเค1 minute เท่านั้นนะครับ1 minute เมื่อคืนครับเดี๋ยวออกมาพรีเซนต์ส่งตัวแทนออกมาพรีเซนต์นะครับนะได้ไหม question before they pass to pass ทำให้กลายเป็นให้กลายเป็นดีดังนั้น pass นี้เป็นดีดหรือยังยังทำสิอ้าวนะบางทีเราแบบเราพลาดนิดหนึ่งนะครับนะเรารู้โครงสร้างแต่ว่าเราก็ยังพลาดอยู่นะครับโอเคนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 21 time's up นะครับหมดเวลาแล้วนะครับโอเค all right นะครับ from now on นะครับนะ I just want you นะครับนะ to choose your friend นะครับ to be a representative นะอยากให้ในกลุ่มเราเลือกใครบางคนมาเป็นอะไรมาเป็นตัวแทนนะครับออกมา present หน้าห้องนะครับนะว่าประโยคที่ได้ไปนะครับเราจะแต่งยังไงนะครับจากข่าวที่ได้ไปนะครับนะเป็นประโยคที่ถูกต้องในการใช้นะครับ past simple tense แล้วก็ present simple tense กลุ่มไหนพร้อมครับกลุ่มไหนพร้อมก่อนอ่ะนะครับกลุ่มนี้นะครับออกมา present หน่อยนะครับโอเค all could you please เงียบครับนะอ่ะฟังเดี๋ยวฟังกลุ่มเพื่อนกลุ่มแรกนะครับออกมา present นะครับ1คนออกมาพูดอีก1คนที่ภาพนะครับว่าภาพนั้นมันบ่งบอกอะไรให้กับเรานะครับนะ Hello guys Today I would like to present my newspaper Chinese tourists had walked along before they took fruit
Chinese tourist has walked walk คือเดินนะครับ around อาจจะเดินไปอะไรรอบๆแต่ดูจากภาพแล้วเขาต้องมาที่ไหนครับที่ไทยนะครับสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ต้องมาคือที่ไหนครับใช่ครับถูกต้องนะครับนะ Chinese tourist has walked around before ก่อนที่เขาจะ they took a group selfie ทำอะไรกันถ่ายรูปเซลฟี่นะครับตลอดเลยดังนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังต้องเดินเล่นก่อนนะครับ had walk around before they ทำไมครับ took อะไร a group selfie นะครับนะรวมกลุ่มกันแล้วก็ถ่ายรูปแชะนะครับอ่ะประโยคที่สองครับ migrant labor had walked in India for 3 years before they โอเคนะครับแรงงานผู้อพยพได้ทำงานในลิเบียนะครับ for 3 years นะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่ปี3ปี before they move to Europe ก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่อะไรครับยุโรปนะครับนะโอเคปรบมือให้กลุ่มแรกนะครับด้วยนะครับโอเคโอเค next group กลุ่มไหนครับ next group โอเคนะแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ดูภาพแรกเลยภาพแรกเห็นไหมครับภาพแรกเป็นภาพผู้หญิงชาวอินเดียนะครับ they were crying นะครับร้องไห้นะครับด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับเกิดอะไรขึ้นรายงานข่าวครับรอบดังๆนะครับ Behind India on Tuesday happened a second strong earthquake before India women die โอเคนะครับเขาบอกว่าไงครับ Bihar จะเป็นชื่อเมืองใช่ไหมครับนะที่อินเดียนะครับ on Tuesday นะครับนะ happened a second strong earthquake ตรงนี้อาจจะต้องสลับประโยคหน่อยนะครับจริงๆต้องบอกว่า a second strong earthquake นะครับ happened ถูกไหมอะไร before Indian women die อันไหนเกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวกับเสียชีวิตอันไหนเกิดขึ้นก่อนครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ตอนนี้ประโยคยังผิดอยู่เนาะเพราะว่าทำไมครับกลุ่มนี้ใช้เป็น past simple tense ทั้งหมดทั้งสองอันเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอยู่นิดนึงนะครับจริงๆต้องเป็น Bihar India on Tuesday อาจจะเป็นการโพสต์ข่าวก็ได้นะครับโพสต์ข่าวว่าเกิดที่เมืองไหนประเทศไหนนะครับวันไหนนะ a second strong นะครับearthquake เกิดขึ้นครั้งที่2ใช่มั้ยครับแผ่นดินไหว had happened before Indian women die นะครับ die ถูกต้องแล้วเป็น present เป็น past simple tense แต่ว่าในส่วนของประโยคที่แผ่นดินไหวผิดนะครับต้องเป็น present เป็น past perfect tense นะครับโอเคอีกประโยคนึงครับ I had bought I bought จริงๆประโยคนี้ก็ดูภาพก่อนภาพนี้เป็นอะไรครับนาฬิกายี่ห้อ G-Shock กับนาฬิกาที่ยี่ห้ออะไรครับ Safari นะครับไม่ใช่นาฬิกายี่ห้อ Ralph Lauren นะครับอาจจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่ารุ่น Back on Safari นะครับเพราะว่าดูแล้วอาจจะเป็นรุ่นที่แบบอันนี้ก็ได้นะครับนะเข้าป่าได้ใช่ไหมครับเป็นแบบรุ่นแบบพอบุกเบิกเข้าป่านะครับจุดประสงค์ต้องการบอกว่าไงครับฉันซื้อนาฬิกาลาฟลอเรนนะครับนะก่อนที่ฉันจะซื้อแหละครับกีช็อปอะไรซื้อก่อนนาฬิกาลาฟลอเรนซื้อก่อนเราก็ใช้ประโยคว่า I had bought a watch of Ralph Lauren before I bought G Shock หรือจะบอกอาจจะบอกว่า before I bought a watch of G Shock เพื่อต้องการเน้นว่ามันเป็นนาฬิกาของยี่ห้ออะไรนะครับเป็นต้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณกลุ่มนี้มากครับ thank you ขอได้ครับขอกระดาษได้ครับโอเคนะครับกลุ่มสุดท้าย the last group นะครับ for today นะครับนะ please present your newspaper อาจจะมีผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรแต่ทำให้เราได้ไหมครับฝึกเนาะ
ฝึกการใช้นะครับ past simple tense แล้วก็ past perfect tense นะครับโอเคนั่นตัวเองครับ Hello everyone, my name is Nalipon Besuthon. Hello everyone, my name is Nalipon Besuthon. Today I would like to present the news. The news. The news. โอเคนะครับข่าวใช่ไหมเติม s นะออกเสียงหน่อย news. In April 17 we had visited.The Harley Davidsons ไม่ฮาร์เลย์นะครับมันฮาร์ลีย์นะครับทำไมต้องออกเสียงเป็นฮาร์เลย์เดวิสันนะฮาร์ลีย์เดวิสันส์ The Harley Davidsons Booth Before a new bike โอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ Booth จาก Booth ไหม Booth คือที่เป็นแสดงสินค้าหรือว่าเป็นงานใช่ไหมครับที่งานเนี่ยเขาไม่ได้ไปตัดยี่ห้อรถแค่ฮาร์ลีย์เดวิสันอย่างเดียวมียี่ห้ออื่นด้วยดังนั้นเนี่ยเราไปเยี่ยมเยือนหรือไปที่ไหนครับไปที่บูธนี้ใช่ไหมครับนะอีกรอบหนึ่งสิครับให้เพื่อนฟังฟังครับครับ In April 17 May we had visited the Harley Davidson booth before we bought a new bike มีอะไรผิดพลาดไหมประโยคนี้ We had visited นะครับ the Harley Davidson booth before we bought a new big bike ข้างหน้า in หรือ on อ่ะเพราะว่าทำไมครับ on Monday on Tuesday on Wednesday ใช่ไหมครับดังนั้น in นี่คือภาษาไทยเรามักเชื่อกับภาษาไทยคือในใช่ไหมเราก็ in ดังนั้นเนี่ยพอภาษาอังกฤษ in ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอะไร on ดังนั้นครูกำลังให้ทุกคนฝึกดูว่าเวลาฟังเพื่อนพูดเนี่ยดูด้วยนะครับช่วยกันดูว่าเพื่อนเราพูดถูกหรือเปล่าไม่ได้ผิดพลาดนะครับโอเคผ่านไปละอันแรกอันที่สองครับดูภาพสิสวยไหมสวยเป็นภาพอะไรครับบรรยายสิ Beautiful Indian woman has applied for the beauty pageant before they pass to the final ceremony ผู้หญิงที่มาประกวดเยอะไหมเยอะเยอะ woman ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับต้องเป็น woman ใช่ไหมครับนะ beautiful อ่านใหม่ครับอีกรอบหนึ่ง Beautiful Indian womanPassion. Okay. Beautiful Indian women, นะครับ had applied for the beauty, นะครับ passion ก็คือการประกวดนะครับประกวดสาวงามใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะผ่านนะครับไปสู่รอบพิธีรอบการประกวดรอบสุดท้ายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับAlright นะครับนะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับนะเกี่ยวข้องกับการใช้ past simple tense แล้วก็ past perfect tense นะครับนะโอเคนะครับครูขอสรุปนะครับนะ let me summarize นะครับ what did you say what did you learn นะครับนะ about present simple tense and present perfect tense นะครับเมื่อพูดถึงไปแล้วว่าเราพูดถึงเรื่อง past simple tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไม่มี connection อะไรกับปัจจุบันใช้ในพูดถึงเหตุการณ์ให้มันเกิดและกระจบลงไปในอดีตพอมาพูดถึงเรื่องของ past perfect tense ใช่ไหมครับเราพูดถึงเหตุการณ์ให้มันเกิดขึ้นนะครับนะในอดีตเหมือนกันแล้วมันก็ดำเนินมาถึงจุดๆหนึ่งในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันทั้งสองอย่างใช้ในเพื่ออะไรครับบรรยายดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับนะเรามักจะต้องเอา present simple tense กับ past perfect tense เราต้องเอา past simple tense แล้วก็ past perfect tense นะครับมาใช้คู่กันส่วนมากเอาใช้คู่กันนะครับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตเราใช้เป็นเอาใหม่ฟังใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตเราใช้ past อะไรดังๆครับ past perfect tense นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังในอดีตเราใช้past simple tense นะครับนะดังนั้นจำไว้ว่า past simple tense กับ past perfect tense ใช้คู่กันนะครับเพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์1เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์1ในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตอีกเหตุการณ์1ก็คือ past perfect tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังอีกเหตุการณ์1ในอดีตเราใช้เป็น
past simple tense นะครับดังนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ทั้ง2ตัวทั้ง2 tense นี้นะครับนะไปแล้วนะครับ Have you got any questions? Any questions? No questions. No questions. No more questions นะครับนะคันนี้จริงๆแล้วใช่ไหมครับ Okay, that's it for today. See you tomorrow. Everybody, pay respect to the teacher, please. Thank you, teacher. Thank you, นะครับทุกคนด้วยนะครับ See you tomorrow. Bye bye.